ผู้ชมขาในเรื่องของเคล็ดลับนะคะการจัดเตียงนอนนุ้นทรัพย์รับโชคนะคะหลากหลายท่านเนี่ยนะคะไม่ทราบเลยนะคะว่านะคะเตียงนอนที่เรานอนอยู่หรือที่นอนที่เรานอนอยู่หรือการพักผ่อนโดยการนอนเนี่ยถือว่าเป็นการพักผ่อนนะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญเป็นเหมือนการชาร์จแบตในชีวิตหลากหลายท่านนะคะอยู่ในห้องนอนหรืออยู่บนเตียงนอนเนี่ยอย่างน้อยนะคะก็ 4-8 ชั่วโมงนั่นเองค่ะแล้วหลังจากที่เรานะคะตากต่ำนะคะทำงานเหนื่อยมาเขาบอกว่าช่วงเวลาที่นอนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราปลดปล่อยทั้งพลังงานด้านลบและก็พลังงานด้านบวกนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเตียงนอนของเรานะคะสามารถที่จะมีนะคะในเรื่องของพลังลมเพื่อที่จะช่วยนะคะดูดพลังลบนะคะออกไปจากตัวเราได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาพูดถึงกฎนะคะ10ข้อในการนะคะที่จะจัดเตียงนอนเนี่ยหนุนทรัพย์รับโชคให้กับทุกๆท่านต้องบอกเลยเราไม่ได้สนใจราคานะคะที่นอนของคุณเราไม่ได้สนใจนะคะว่าปลอกหมอนผ้าปูที่นอนของคุณราคาแพงแค่ไหนหรือเตียงนอนของคุณนั้นปรับได้หรือเปล่านุ่มหรือเปล่านุ่มระดับ10นุ่นระดับ5หรือคุณจะนอนเสือไม่ต้องสนใจแต่ถ้าใครที่รู้ตัวว่าต้องพักผ่อนเรามาดูสภาพแวดล้อมในการนอนกันค่ะกฎข้อแรกนะคะผ้าปูนะคะที่นอนของคุณเนี่ยนะคะจะต้องไม่ชำรุดหรือขาดนะคะบางท่านเนี่ยนอนบนเสือก็อย่าให้เสือขาดหรือเสือชำรุดถ้าชำรุดแค่แบบมุมปลายหลุดอะไรนิดเดียวก็ยังพอได้แต่ถ้าขาดโดยเฉพาะขาดกลางผ้าปูที่นอนที่ขาดนะคะตรงกลางที่เรานอนอย่านอนแล้วนะคะจะมีในเรื่องของนะคะความฝันร้ายจะมีในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นและเขาบอกว่านะคะที่นอนหรือจุดที่เรานอนเนี่ยต้องแข็งแรงบางท่านเนี่ยนอนเตียงแล้วรู้สึกว่ายั่วผิดปกตินอนเตียงแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยนะคะลงไปนอนแล้วปวดหลังอันนี้ไม่ใช่เตียงนอนที่ดีนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะชินกับการนอนเสือนอนเสือหรือนอนพื้นหรือนอนไม้นะคะนอนฟูกนะคะแบบฟูกเล็กๆฟูกเขาเรียกว่ากาบมะพร้าวอะไรก็ตามถ้าเรานอนแล้วสบายก็โอเคคือขอให้เตียงนอนนั้นนะคะเป็นฐานให้กับการชาร์จแบตของเรามันเหมือนเราชาร์จแบตโทรศัพท์ถ้าเราวางนะคะบนโต๊ะที่มันแข็งแรงนะคะการชาร์จก็สมบูรณ์แต่ถ้าเราวางบนอะไรที่มันคงเคียงไปคงเคียงมาก็สามารถที่จะทำให้โทรศัพท์นั้นชำรุดได้ต่อมากฎข้อที่2นะคะในการนอนอาจารย์จะพูดไว้เสมอว่าจุดตำแหน่งนะคะของการนอนนั้นค่อนข้างสำคัญดังนั้นนะคะอันนี้ต้องหันหน้านะให้เรายืนปลายเตียงและหันหน้าไปทางหัวเตียงนะคะมือขวาของเราเขาบอกว่าหญิงนอนซ้ายชายนอนขวาอันนี้ต้องหันหน้าเข้าเตียงนะหญิงนอนซ้ายชายนอนขวานะคะต้องหันหน้าเข้าเตียงจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแต่ถ้าใครนะคะที่นอนคนเดียวโสดอยู่ก็นอนตรงกลางเตียงก็ได้หรือจะเยื้องไปทางออกขวาสักนิดหนึ่งก็จะดีนั่นเองค่ะและนะคะกฎข้อที่3ซึ่งสำคัญมากอาจารย์พูดได้เลยบางคนเป็นหนี้เป็นสินบางคนถูกโกงบางคนล้มละลายบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตไม่ได้มีการพัฒนาอะไรขึ้นเลยโดยเฉพาะเรื่องการเงินสืบเนื่องจากอะไรสืบเนื่องจากปัญหาที่อยู่ใต้เตียงหรือใต้ที่เรานอนเรานอนทับอะไรเขาบอกว่าเราจะเป็นแบบนั้นถ้าบ้านไหนไม่มีเตียงไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีตัวใต้เตียงก็แล้วไปก็แค่หมั่นเอาออกมาทำความสะอาดแต่ถ้าสมมติว่าบ้านไหนนะคะมีใต้เตียงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะในสังคมสมัยนี้เนาะเราก็มาจะเก็บของนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่เขาบอกว่าของที่นะคะอยู่ใต้เตียงเนี่ยไม่ควรเป็นขยะบางท่านเนี่ยก็คือแบบเหมือนกินอะไรไปแล้วก็โยนนะคะไปไว้ใต้เตียงงี้ไม่ได้ของที่อยู่ใต้เตียงไม่ควรเป็นขยะไม่ควรเป็นของชำรุดบางคนบอกว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาคีย์บอร์ดไม่รู้ว่าจะเอาโน้ตบุ๊กที่เสียแล้วไปไว้ไหนเพราะว่ามันราคาแพงก็ยัดมันไว้ใต้เตียงไม่ได้ของที่เป็นขยะของที่ชำรุดเสียหายของที่แตกหักไม่ได้และที่สำคัญต้องเป็นของที่นะคะห้ามเอาของที่ไม่ได้ซักบางคนเอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วกองไปใต้เตียงไม่ได้ของที่อยู่ใต้เตียงต้องเป็นของที่สมบูรณ์บางท่านอาจจะใส่นะคะวางเป็นกระเป๋าเดินทางแต่ใส่เสื้อผ้าที่ซักแล้วอ่ะอันนี้อนุโลมบางท่านอาจจะเป็นกล่องนะคะที่เป็นลักษณะลิ้นชักนะคะอยู่ใต้เตียงนะคะแล้วเป็นลักษณะเสื้อผ้าที่ซักแล้วอันนี้เนี่ยโอเคบางท่านวางชุดชั้นในกางเกงในถุงเท้าที่ซักแล้วได้แต่ถ้าไม่ซักเป็นขยะของแตกของชำรุดห้า
ามวางกฎข้อที่4โคมไฟที่อยู่บนหัวเตียงในกรณีถ้ามีโคมไฟที่อยู่บนหัวเตียงต้องไม่ชำรุดเสียบแล้วต้องติดไม่ใช่บางท่านบอกว่าเอาหลอดไฟออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เอาหลอดไฟมาเปลี่ยนไม่ได้นะต่อมากฎข้อที่5หลากหลายท่านเนี่ยเวลาอาจารย์ไปดูพวงจุ้ยอาจารย์เป็นห่วงจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยติดมือถือไงบางคนเอาปลั๊ก3ตามาไว้ข้างหมอนะแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์แล้วก็แบบเหมือนกับมีปลั๊ก3ตาอยู่บนข้างหมอนเลยอ่ะคือพลิกไปนิดนึงก็หัวโขกปลั๊ก3ตาอย่างงี้ไม่ได้เวลาชาร์จโทรศัพท์บอกเลยให้ลงจากเตียง19ก่อนแล้วค่อยไปจะเป็นการชาร์จโทรศัพท์ที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยต่อมานะคะกฎข้อที่6ค่ะหัวเตียงเราไม่ควรมีขวดน้ำไม่ควรมีขยะไม่ควรมียาในที่นี้คือพวกวิตามินพวกยารักษาโรคที่เรียงกันแต่ถ้ามีเม็ด2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยยังพออนุโลมได้กฎข้อที่7นะคะเขาบอกว่าเตียงเนี่ยนะคะควรที่จะมีพื้นที่ที่พอเหมาะระหว่างเตียงกับผนังบางท่านเห็นไหมเอาเตียงพอดีเลยแล้วก็มีผนังเนี่ยนะคะขนาดเราสองข้างอ่ะมันนอนในโรงเงี้ยไม่เอาก็ให้มีนะคะเว้นระยะสักนิดนึงให้เราลงเดินได้นะคะจะดีมากและที่สำคัญหัวเตียงเราไม่ควรมีใครเดินผ่านนะคะก็คือหัวเตียงควรติดผนังกฎข้อที่8หัวเตียงของเรานะคะไม่ควรอยู่ใต้แอร์คือไม่เราไม่ได้นอนใต้แอร์มีแอร์อยู่บนหัวไม่ได้หรือมีกรอบรูปอยู่บนหัวเตียงก็ไม่ได้นะคะเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราโดนกดดันและกดทับเรื่องการเงินต่อมากฎข้อที่9ค่ะหน้าต่างถ้าในกรณีที่บ้านสมัยใหม่เนี้ยนะคะบางทีเนี่ยหัวเตียงล่ะเรามีหน้าต่างอยู่บนหัวเตียงตอนที่เราไม่ได้นอนเราสามารถเปิดม่านเพื่อให้แสงเข้าได้เปิดหน้าต่างได้แต่ถ้าเรานอนแล้วต้องปิดหน้าต่างปิดม่านนะคะให้เรียบร้อยป้องกันการนอนผวาและกฎข้อสุดท้ายข้อที่10หมั่นนะคะซักทำความสะอาดผ้าปูเตียงผ้าห่มนะคะปลอกหมอนนะคะเพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดีและนี่ก็คือกฎ10ข้อนะคะในการจัดเตียงนอนหนุนทรัพย์รับโชคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะมีความสุขมากๆต้องขอบพระคุณนะคะทุกๆสายทุกๆข้อความนะคะที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันสอบถามนะคะและหลายๆคำถามก็สามารถที่จะส่งต่อนะคะทำความเข้าใจให้กับหลายๆท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการดีๆนะคะรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์นะคะได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 17:00 นผ่านทางสถานีไทยๆค่ะ True Vision ช่อง61 True Vision ช่อง358นะคะก่อนจากกันคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ห้ามทำเด็ดขาดก็คือการอดนอนดังนั้นใครรู้ตัวว่าตอนนี้เราอาจจะติดซีรีส์หรืออาจจะทำอะไรจนเราอดนอนให้ระวังด้วยนะคะพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ